วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวรูบิก 2x2 บวกกับ 3x3 นะครับของเหมยหลงที่มาแพ็คคู่เลยนะครับรูบิกรุ่นนี้นะครับก็มาในราคา230 บาทที่ shop.thairubik.com นะครับแต่พิเศษมากครับผมตอนนี้ลดเหลือ120 บาทนะครับเรียกว่าถูกมากครับผมจะถูกกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ Thai Rubik แพ็คเกจจิ้งของมันนะครับก็มาในคราบของสีดำแล้วก็ตัดสีฟ้าแบบนี้นะครับตามสไตล์ของเหมยหลงเลยนะครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับที่จะรีวิวคราวนี้ก็เป็นสีสติ๊กเกอร์เลดนะครับสี2สีนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับก็คือคู่มือในส่วนของ 2x2 ครับผมแกะยากผมเดี๋ยวแกะก้นมันแล้วกันข้างล่างก็จะเป็น 3x3 ครับผมมีคู่มือทั้ง2เลยนะครับก็คือในส่วนของ 3x3 ซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของ 2x2 ซึ่งเป็นภาษาจีนเช่นเดียวกันนะครับโคตรมีประโยชน์เลยครับมาเริ่มกันที่น้ำหนักกันก่อนนะครับ 2x2 จะหนักประมาณ 51.3 กรัมครับแล้วก็ในส่วนของ 3x3 จะหนักประมาณ 64.2 กรัมนะครับอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Cubicle นะครับส่วนขนาดนะครับ 2x2 จะอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ 3x3 จะอยู่ที่ 55.5 มิลลิเมตรนะครับอิงจาก Cubicle เช่นเดียวกันนะครับเฉดสีในส่วนของ 2x2 ครับผมเริ่มกันที่เขียวน้ำเงินครับแล้วก็ส้มแดงครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยขาวเหลืองนะครับในส่วนของ 3x3 นะครับเขียวน้ำเงินส้มแดงขาวเหลืองทั้ง2รุ่นนี้นะครับของเหมยหลงก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำหนักเบาแล้วก็ความลื่นนะครับถือว่าเป็นรูบิกราคาถูกที่เหมาะสำหรับคนที่ประมาณว่าต้องการรูบิกราคาถูกนะครับผมแล้วก็เล่นได้ไม่หงุดหงิดเนี่ยเรียกว่าจัดตัวนี้ไปไม่น่าจะเสียใจอะไรนะครับผมทั้ง2รุ่นนี้ไม่ใช่แม่เหล็กนะเป็นรูบิกธรรมดาก็ตามราคาเลยครับนะในส่วนของคอร์เนอร์คัตติ้งนะครับ 2x2 เริ่มกันที่45องศาก่อนครับได้ครับผมนะแต่ว่าเนี่ยจะมีปัญหาถ้าเราฝืนเกินไปเนี่ยอาจจะปรีออกมาได้แบบนี้นะครับดังนั้น45องศาผมว่าอาจจะต้องฝืนหน่อยดังนั้นเลื่อนมานิดนึงนะครับเกือบจะ45องศาน่าจะโอเคกว่านะครับประมาณนี้นะครับครึ่งของครึ่งนะโอเคกว่าส่วนรีเวิร์สครับผมนะก็เหมือนกับ 2x2 ทั่วไปเลยก็คือเกือบจะเส้นเนี่ยเกือบจะตรงกันนะครับก็รีเวิร์สได้ถ้าเลยไปหน่อยก็ยากละนะปกติของ 2x2 เลยนะครับในส่วนของ 3x3 ครับ45องศาแข็งมากครับผมนะต้องฝืนมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมจัดที่มุมนี้เนี่ยอยู่ตรงกันกับครึ่งของครึ่งช่องตรงกลางนี้ครับนะน่าจะเวิร์กกว่านะครับส่วนรีเวิร์สเนี่ยก็เส้นนี้อยู่ตรงกลางช่องเลยครับได้ครับผมถ้าเลยช่องไปหน่อยเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับผมเรียกว่ารีเวิร์สเนี่ยค่อนข้างสุดนะเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเลยครึ่งไปนิดหน่อยก็ยังสามารถจะรีเวิร์สได้คุณภาพการบิดโดยรวมนะครับก็เป็นรูบิกราคาถูกอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับผมเป็นรูบิกราคาถูกที่ว่ามันให้น้ำหนักที่เบาแล้วก็ค่อนข้างลื่นอ่ะไม่มีการฝืดอะไรนะครับผมเรียกว่าเป็นรุ่นคุ้มค่านะครับสำหรับคนงบน้อยเลยอันนี้คือในส่วนของ2x2ส่วน 3x3 ครับผมก็มีรู้สึกแน่นๆนิดหน่อยนะอาจจะต้องไปขันให้หลวมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แน่นจนชัดเจนมากในขนาดนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเราเล่นรูบิกรุ่นที่ลื่นๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเจอความแตกต่างค่อนข้างชัดนะครับต่อไปครับเราจะมาเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับผมเล่นสีเหลืองแล้วกันเห็นไหมอีกนิดเดียวก็เสร็จละเรียบร้อยนะครับในส่วนของ 3x3 อ่ะเรามาเล่นสีขาวแล้วกันนะครับเสร็จแล้วครอสครับผมต่อไปก็ PLL ครับแล้วก็ไม่ใช่ PLL F2L F2L คู่ที่4แล้วครับผมตอนนี้แล้วก็ OL ครับจากนั้นก็ PLLสรุปนะครับผมรูบิกเซตนี้เนี่ยมันก็คือเหมยหลง 2x2 กับเหมยหลง 3x3 นั่นแหละนะครับถามว่าเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่งบน้อยครับผมแล้วก็คนที่กำลังจะเริ่มหัดเล่นรูบิกแต่ยังไม่อยากซื้อรูบิกที่แพงจนเกินไปนะครับบางคนถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับมือใหม่บ้างจริงๆถ้าเอาตามความจริงเลยเนี่ยรุ่นที่แพงเนี่ยเหมาะกับมือใหม่มากที่สุดเพราะว่ามันเล่นได้ง่ายไงมันเล่นได้ง่ายมันก็เลยอาจจะทำให้ฝึกได้บ่อยขึ้นนะครับผมก็เลยมองว่ามันเหมาะกับมือใหม่มากกว่าดังนั้นคำถามควรเปลี่ยนจากรุ่นไหนเหมาะกับมือใหม่เนี่ยเป็นรุ่นไหนเหมาะกับคนงบน้อยดีกว่านะครับผมประมาณว่าคุณต้องการรูบิกที่งบน้อยๆเนี่ยสามารถถามผมได้ผมให้คำแนะนำได้นะครับแต่ถ้าถามว่า
รุ่นไหนเหมาะกับมือใหม่เนี่ยมันก็ต้องรุ่นแพงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ตามความคิดของผมนะครับนั้นใครที่ต้องการรูบิกเซตราคาถูกแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.thairubik.com นะครับราคาเต็มอยู่ที่230บาทครับผมแต่ว่าสั่งตอนนี้เนี่ยลดเหลือ120บาทครับผมลดแบบสุดๆจริงๆนะครับเรียกว่าคุ้มกว่าซื้อแยกแน่นอนนะครับผมในราคา120เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปจัดกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ